คลิปนะครับผมขอยกเพลงนะครับที่เป็นตำนานเพลงนะครับชื่อเพลง Black in Black นะครับของศิลปิน AC/DC นะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับผมมีกีตาร์นะครับตัวนี้เลยนะครับทรง SG นะครับกีตาร์ทรงนี้ก็คือมีศิลปินเนี่ยทั่วโลกใช้เยอะแยะมากมายนะครับใช้จนเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปแล้วนะครับก็มีเยอะมากนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับคนแรกเลยที่ใช้ประจำเลยนะครับแองกัสยังนะครับจากวง AC/DC นั่นเองสองนะครับโทนี่ไอออมี่นะครับจากแบ็กสปาร์ตนะครับก็เป็นศิลปินระดับโลกนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินดังๆเนี่ยโอ้ใช้เยอะแยะมากมายนะศิลปินไทยก็เยอะมากนะใช้ทรงนี้ก็เยอะมากนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับชื่อเชลเตอร์นะครับก็เชลเตอร์ USA นะครับสวยมากนะครับมีสีเดียวนะครับสีนี้สีเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันครับครับสเปคนะครับบอดี้นะครับกับคอนะครับทำมาจากไม้เบสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับมีปิกัดนะครับแล้วก็ปิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับ2วอลลุ่ม2โทนนะครับเซเลคเตอร์3ทางครับเท่มากนะครับดูโหแบบทรงนี้นี่เท่มากผมก็ใช้อยู่นะฮะคอนะครับต่อแบบโบออนนะครับนี่โอเคครับเรามาฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นเสียงคีย์นะครับจากตู้แอมเรคคอร์ดนะครับส่วนเสียงแตกนะครับดิทอชั่นนะครับผมจะใช้นะครับของทอมสไลน์นะครับเป็นไฮเกนดิทอชั่นนะครับรุ่นมานิกนะครับเดี๋ยวผมเล่นเสียงคีย์ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เล่นปิกอัพตัวล่างนะครับตัวบนนะครับ
ครับผ้าเสียงแตกนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นปิกอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่ไลน์นะครับของทางร้านเรานะครับ www.musicplant.co.th นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตาม channel Music Plant ด้วยนะครับขอบคุณครับ